เหมือนจะไม่รอดอนุทินตัดหางเอกภพบอกตำแหน่งที่ปรึกษามท.1จบไปแล้วการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 9:58 น.อนุทินตัดหางเอกภพสายไหมต้องรอดบอกตำแหน่งที่ปรึกษามท.1จบไปตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาแล้วชี้ตอนนี้มีรัฐบาลใหม่แล้วหากมีเรื่องสงสัยต้องชะลอแต่งตั้งไว้ก่อนเมื่อเวลา 9:00 นวันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดถูกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.เรียกให้ปากคำกรณีนำพยานเท็จออกมาให้ข้อมูลธุรกิจ The Icon Group จะมีการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อหรือไม่ว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วขนาดนี้หากมีเรื่องอะไรที่ยังติดใจสงสัยก็ต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนส่วนในพรรคภูมิใจไทยยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้แต่มีความผิดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบส่วนการดำเนินชีวิตประจำวันของนายเอกภพก็เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวย้ำว่าความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสิ้นสภาพไปตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วเพียงแค่ตนเองดำรงตำแหน่งเดิมหมอปลายเผยคนเกิดเดือนไหนการเงินดีเกิดเดือนไหนโอกาสงานคว้าไว้ได้รวยดวงวันที่28ตุลาคม2567 7:51 น.ทำนายดวงตอค .67 ม.ค .68 หมอปลายเผยคนเกิดเดือนไหนการเงินดีแต่ระวังสุขภาพคนเกิดเดือนไหนจะมีโอกาสทางการเงินการงานคว้าไว้ได้รวยเตือนคนเกิดเดือนไหนระวังอุบัติเหตุเดินทางทางน้ำรายการตี10เดย์เผยคลิปหมอปลายทำนายดวงตุลาคม2567ถึงมกราคม2568หมอปลายพรายกระซิบเปิดดวงคนเกิดทั้ง12เดือนดังนี้คนเกิดเดือนมกราคมระวังเรื่องการลงทุนการสร้างบ้านนอกจังหวัดตัวเองยังไม่เหมาะให้ผ่านเดือนมีนาคมปีหน้าไปก่อนถึงจะดีคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์คนที่อยู่ระดับสูงกว่าจะทำให้ปวดหัวหัวหน้ารุ่นพี่ต้องใจเย็นใจเย็นหาแหวนใส่นิ้วก้อยขวาจะมีคนเมตตาเอ็นดูมากขึ้นคนเกิดเดือนมีนาคมเจอคนมากขึ้นขัดความรู้สึกต้องทำถ้าทำแต่สิ่งที่ชอบจะไม่มีความสุขคนเกิดเดือนเมษายนจะเด่นเรื่องการเดินทางการติดต่อค้าขายโดยเฉพาะทางเรือหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งระวังคนในครอบครัวคนมีอายุป่วยพาไปปล่อยปลาปลาหมอปลาไหลอย่างละ16ตัวกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคนเกิดเดือนพฤษภาคมระวังเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียแต่การเงินดีระวังเรื่องสุขภาพนอนไม่หลับเครียดเจอเรื่องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ่อยๆแนะไหว้พระพิฆเนศถวายเป็นน้ำแดงกุหลาบสีแดงเสริมพลังตัวเองคนเกิดเดือนมิถุนายนสิ่งที่ดี3เดือนนี้จะมีโอกาสทางการเงินการงานแต่ห้ามเกี่ยงงานคว้าไว้รวยไม่รู้จะรวยยังไงแนะนำไหว้พระพรหมจะช่วยเรื่องการงานการติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้นคนเกิดเดือนกรกฎาคม
ระวังการเดินทางทางน้ำไม่ให้ดำน้ำไม่ให้ขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเรือข้ามฟากให้ใส่เสื้อชูชีพคนเกิดเดือนสิงหาคมระวังเรื่องการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพการประทินโฉมทั้งหลายการซื้อวิตามินแพงเกินไปถูกหลอกเยอะเกินไปหรือกินวิตามินจนร่างกายพังหรือตรวจไปหาหมอมากกว่า1โรงพยาบาลคนเกิดเดือนกันยายนคิดดีๆเรื่องความรักถ้าจะเดินทางไกลให้เขามาหาเราดีกว่าเราไปหาเขาปลอดภัยกว่าถ้าขอเรื่องความรักขอพระแม่สติหรือพระแม่ทุรคาจุดธูปดำ16ดอกและดอกกุหลาบคนเกิดเดือนตุลาคมใครวางแผนไปต่างประเทศไปได้จะเจอคนที่ชอบคนอุปถัมภ์หรือคนที่ทำงานด้วยกันได้ในอนาคตอยากย้ายถิ่นฐานไปคนเกิดเดือนพฤศจิกายนระวังยานพาหนะ4ล้อขับไปชนเขาหรือหลับในคนเกิดเดือนธันวาคมระวังเรื่องการออกกำลังกายมากจะเกิดขาพลิกแพลงกระดูกข้อใหญ่ร้าวสมศักดิ์เมินผลโพชี้รัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมแม้มีปัจจัยเสี่ยงลั่นต้องทันเกมการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:43 น.สมศักดิ์เมินผลโพประชาชน 57% เชื่อรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมบอกยังไม่ถึงเวลาวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงแม้กกต.รับคำร้องยื่นยุบเพื่อไทยพักร่วมขวางนโยบายมองต้องทันเกมการเมืองเมื่อเวลา 8:20 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะแกนนำพักเพื่อไทยกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพระบุยังมีประชาชนอีกกว่า 57%เชื่อว่ารัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบเทอมมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้รัฐบาลไปต่อไม่ได้ว่าไม่น่าจะไปสนใจประเด็นนี้บางครั้งเวลาเลือกตั้งโพ 85% ก็ยังไม่ใช่สุดท้ายก็แพ้เอาแน่เอานอนบางเรื่องบางราวไม่ได้แต่เอาเป็นข้อมูลให้ไว้วิจารณ์กันเป็นความสนุกสนานเป็นอาหารส่วนจะมีปัจจัยอะไรนั้นเรื่องนี้ยังไม่ต้องวิเคราะห์เพราะยังอีกนานยังไม่มีอะไรเมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องคำร้องต่างๆอาจนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าวันนี้เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารใครมีอะไรก็แสดงออกผ่านโทรทัศน์พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องต่างๆตรงนี้ตนเคยเสนอไว้ตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นแนวคิดเรื่องกฎหมาย Law of Efficiency แต่ไม่สำเร็จดังนั้นคำร้องหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆบางครั้งการร้องเรียนไม่ได้ผิดแต่กลับทำให้กระทบความรู้สึกประชาชนซึ่งต้องรับผิดชอบกับการกระทำไม่ใช่พูดไปได้เฉยแต่จะลงโทษหรือปรับแค่ไหนแต่เมื่อทำเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ต้องลดหย่อนผ่อนโทษเรื่องนี้ตนเคยทำไว้แต่ยังไม่เสร็จเมื่อถามถึงปัญหาพรรคร่วมรัฐบาลมักขวางนโยบายของพรรคเพื่อไทยนายสมศักดิ์กล่าวว่าตอนเลือกตั้งก็อยากให้ประชาชนเลือกพรรคของเราให้ได้มากกว่า 50% ของจำนวนส.ส.เพราะจะทำให้เกิดความคล่องตัวเราก็เตรียมพร้อมว่าหากมีเลือกตั้งเมื่อมีพรรคร่วมก็จะเป็นเช่นนี้เหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องจบไปในทิศทางเดียวกันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยอย่าไปตกใจว่าเป็นอะไรที่พิเศษเป็นธรรมดาก็จะทำให้การเมืองคล่องตัวขึ้นเพราะรู้ว่าเหนือใต้ออกตกมีอะไรแต่หากเป็นพรรคเดียวมากกว่า 50% ก็ไม่ต้องระมัดระวังอะไรเป็นความสามารถที่จะต้องปรับให้ทันกับเกมการเมืองต่างๆ